Persano Varieties. ตอนนี้ก็มาหางานกันงานช่วงนี้หายากคนเด็กจบใหม่ก็เยอะหนูอยากได้งานประเภทที่รายได้ไม่จำกัด wow. มีอิสระในการทำงานบริษัทใหญ่มั่นคงมีแผนงานที่ให้โอกาสเติบโตก็อยู่ที่ความสามารถไม่ใช่ว่าเจ้านายเป็นคนกำหนดโอ้ยมันจะหางานอะไรดีหัวงานเยอะมากเลยอ่ะแต่ยังหาไม่ได้ที่สำคัญอ่ะอยากได้งานที่มีเงินเยอะแยะทำแล้วได้เงินเยอะแยะจ้ะวันนี้เราก็เรียกว่ากำลังมองหาอาชีพหรือกำลังเรียกว่าจะมองหาโอกาสดีๆนะคะก็ว่างานอะไรที่จะมีอิสระทางเวลารายได้ไม่จำกัดแล้วก็เติบโตตามความสามารถแล้วก็จริงๆมันก็มีนะคะแต่ว่าโอกาสทั้งหมดนั้นเราก็จะต้องเป็นคนที่สร้างมันขึ้นมาด้วยเองนะคะวันนี้ครูก็จะมีคนที่มีความรู้นะคะก็เรียกว่ามีการเขาเรียกว่าประสบความสำเร็จในด้านการงานแล้วก็เป็นนักวางแผนในเรื่องของการเงินที่ดีมากๆอยู่บริษัทที่มั่นคงมากๆแล้วก็มีฉายานามว่าคุณตั้มพันล้านนะคะประเดี๋ยวเราไปพบกับเขากันนะคะว่าเขาเป็นใครมาจากไหนแล้วก็ที่สำคัญนะคะเขาจะมีมุมแนะนำอย่างไรแล้วก็ฉายาตั้มพันล้านเนี่ยมาจากไหนนะคะก็สวัสดีคุณตั้มเลยนะคะสวัสดีครับแล้วก็ขอให้แนะนำชื่อแล้วก็ขอความเป็นมาของฉายาด้วยแล้วก็ที่สำคัญขอมุมดีๆเรื่องราวดีๆถ้าเกิดวันนี้มีคนหลายคนที่อยากจะประสบความสำเร็จแล้วก็รวยเป็นพันๆล้านควรจะต้องทำอะไรบ้างค่ะตั้มนะครับณัฐพงษ์เลิศสัมพันธ์สุขครับฉายาที่รู้จักกันในโลกโซเชียลหรือโลกออนไลน์ก็คือตั้มรวยพันล้านหลายคนครับถามว่าฉายานี้ได้มายังไงนะครับตั้มขออนุญาตเล่าคร่าวๆแบบนี้ครับการทำงานของตั้มเนี่ยเนื่องจากว่าจะต้องมีการออกพบปะผู้คนลูกค้ามากมายหลายกลุ่มนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับได้พบกับรุ่นพี่ในอาชีพและรุ่นพี่ในอาชีพนะครับแนะนำตั้มว่าการที่เราจะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เนี่ยมันจะต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับผู้คนได้จดจำดังนั้นครับรุ่นพี่ท่านนี้ก็เลยแนะนำว่าให้ลองใช้ชื่อที่ใครเห็นก็ต้องรู้จักใครเห็นก็ต้องทักและใครเห็นใครได้ยินได้ฟังก็ต้องจำได้ดังนั้นพี่เขาก็เลยตั้งนามสกุลให้ตั้มว่ารวยพันล้านนั่นเองครับว้าวการเดินทางหรือการทำงานให้ประสบความสำเร็จนั่นแหละครับวิธีง่ายๆครับวันนี้ต้องขออนุญาตแบ่งปันไอเดียประสบการณ์ของตั้มให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนอาจจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆน้องๆที่กำลังเริ่มทำงานหรือทำงานมาสักพักแล้วและอยากประสบความสำเร็จในอาชีพครับตั้มมีไอเดียแบบนี้ครับข้อที่1เราต้องมุ่งมั่นเข้าใจใส่ใจในอาชีพหรือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ยากหรือสิ่งที่ง่ายสิ่งเดียวที่เราต้องมีก็คือหัวใจครับหัวใจในการเอาไปผูกเอาไปยึดติดเอาไปทำความเข้าใจกับสิ่งที่เราทำดังนั้นเนี่ยก็จะทำให้สิ่งที่เราทำเนี่ยมีผลลัพธ์ออกมาดีทีเดียวข้อที่สองครับต้องมีความรู้สึกว่าจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองต่อเพื่อนร่วมอาชีพและก็ต่อ
ลูกค้าถ้าเรามีหน้าที่ที่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าหรือคู่ค้าใดๆก็ตามเราจะต้องยึดมั่นในเรื่องของความซื่อสัตย์เป็นสำคัญนะครับถ้าเรามีความซื่อสัตย์แล้วเนี่ยมันจะแสดงออกให้ทุกคนเห็นถึงความจริงใจนะครับทำให้ลูกค้าหรือคู่ค้าของเราไว้ใจเชื่อมั่นในสิ่งที่เรากำลังนำเสนอไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสินค้าหรือบริการก็ตามและข้อที่3ครับขยันอดทนฟันฝ่าอุปสรรคอย่างไม่รู้จักคำว่าย่อท้อนะครับถามว่าทุกคนรู้สึกท้อได้ไหมในการทำงานแน่นอนครับพวกเราเป็นมนุษย์คนธรรมดาบางครั้งเราก็ท้อบ้างแต่จำไว้อย่างหนึ่งนะครับเมื่อไหร่ที่เราท้อเราก็แค่หยุดพักแล้วก็บอกตัวเองว่าต้องไปต่อแต่ถ้าใครบอกว่าอุ๊ยฉันพอแค่นี้แน่นอนครับความสำเร็จอาจจะไม่ได้มาหาเราง่ายๆดังนั้น3ข้อหลักๆนะครับที่ตั้มขออนุญาตฝากไว้เพื่อให้รถแมพหรือการเดินทางในการทำงานให้ประสบความสำเร็จนั่นก็คือข้อแรกครับต้องเข้าใจใส่ใจในอาชีพที่เราทำแล้วก็รักมันนะครับข้อที่2ครับต้องซื่อสัตย์ทั้งต่อตัวเองต่อบริษัทต่อลูกค้าและก็ต่อคู่ค้าของเราเพื่อส่งต่อและแสดงพลังความจริงใจให้เขาเหล่านั้นได้รับรู้ส่วนข้อที่3ครับต้องขยันมุ่งมั่นและอดทนฟันฝ่าทุกอุปสรรคถึงแม้มันจะยากเราก็แค่หาทางแก้ไขถึงแม้วันนี้จะทำไม่ได้พรุ่งนี้ก็แค่เริ่มใหม่แล้วก็ลองทำมันซ้ำๆครับตามเชื่อความเชี่ยวชาญประสบการณ์ของเราจะผลักดันและส่งเสริมให้เราประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้ต้องขอฝากไอเดียดีๆไว้เพียงเท่านี้ถ้ามีโอกาสนะครับเราอาจจะได้กลับมาพบกันใหม่นะครับขอบคุณและสวัสดีครับก็ขอขอบคุณคุณตั้มมากๆเลยนะคะที่ให้สาระความรู้แล้วก็แนะนำประโยชน์ดีๆให้กับเพื่อนๆแล้วก็คนทุกๆคนเลยนะคะที่จะได้นำไปเป็นเหมือนกับไกด์แล้วก็หาแนวทางโอกาสของชีวิตของตัวเองนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะโอกาสนะคะเมื่อมาถึงนะคะก็ต้องรีบคว้าเอาไว้นะคะคือเชื่อว่าทุกคนจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในการทำงานที่จริงวันนี้ก็มองหลายอาชีพมามากๆเลยว่าเอ๊ะอยากจะทำอะไรนะคะสำหรับตัวครูเองก็คือตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังอยากทำงานก็คือเป็นคนที่ชอบทำงานนะคะก็มีความรู้สึกว่าเด็กรุ่นใหม่ที่ทุกคนเนี่ยก็คิดว่ามาจบมาปั๊บก็คงอยากทำงานเหมือนกันนะคะก็เรียกว่าหาสิ่งที่เราใช่เราชอบแต่ก็เมื่อมีโอกาสทำงานแล้วก็คว้างานนั้นไว้ให้ดีเพราะทุกงานเนี่ยมันมีประสบการณ์และมีอะไรดีๆมาตลอดนะคะวันนี้ก็จะมีบทสรุปง่ายๆสำหรับชีวิตก็คือวางแผนชีวิตในวันที่ยังไม่มีปัญหาหรือวางแผนทางการเงินในวันที่ยังมีชีวิตเพื่อวันพรุ่งนี้นะคะก็เรียกว่าอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ให้กำลังใจครูนะคะกดไลค์กดแชร์กันด้วยค่ะ